เนี่ยครบ5เดือนนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสครับตอนนี้สถานการณ์ที่หนักที่สุดก็คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซานะครับขณะเดียวกันมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตในกาซามากกว่า 30,000 คนแล้วครับเสียงระเบิดจากการโจมตีในกาซายังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งการโจมตีของอิสราเอลในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตในกาซามากกว่า 3,700 คนนอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักครับเนื่องจากความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ถึงมือประชาชนผู้คนจำนวนมากต้องเข้าแถวเพื่อรอรับบริจาคอาหารนะครับส่วนความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อนำไปสู่การพักรบชั่วคราวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐยังคงมีความเชื่อมั่นครับว่าอุปสรรคที่มีอยู่ไม่ได้ยากเกินไปที่จะเอาชนะได้และการเจรจาอาจจะบรรลุผลดังนั้นสหรัฐจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบในกาซาโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและยุติการกระทำใดๆที่เป็นการทำร้ายพลเรือนนอกจากนี้จีนยังเสนอให้จัดประชุมสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายรื้อฟื้นการเจรจาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจีนจะเดินหน้าทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อฟื้นฟูสันติภาพปกป้องชีวิตและคงไว้ซึ่งความยุติธรรมค่ะขณะที่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของชาติตะวันตกในการตอบสนองต่อความเดือดร้อนของผู้คนในยูเครนจากการโจมตีของรัสเซียซึ่งทำให้ชาติตะวันตกพากันคว่ำบาตรรัสเซียนะครับซึ่งเขามองว่ามันต่างจากกรณีของอิสราเอลซึ่งโจมตีกาซาแล้วก็ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวนมากแต่ชาติตะวันตกกลับเคลือบเฉยต่อเรื่องนี้ครับ